วลีที่ว่าพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นในบ้านตรงนี้กำแพงบ้านเนี่ยคือ protection ของเราคือ defense ของเรา defense คือระบบป้องกันความปลอดภัยนะคะไม่จำเพาะแต่ในห้องประชุมคุณแค่เดินออกถนนเนี่ยนะที่คุณต้องเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยนะคุณกำลังถูกสาดด้วยกระสุนของสายตาของคำพูดที่มาในลักษณะของผัสสะถ้ามีการเห็นเนี่ยเห็นได้ยินเนี่ยอันสองทวารนี้หนักที่สุดเลยนะเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรกับเราด้วยซ้ำไปเนี่ยแล้วก็แค่มองเราแค่มองเราความคิดเราก็อุ้ยตายแล้วฉันทำอะไรผิดวะฉันอะไรแต่อะไรมาแล้วที่อาจารย์เรียกเจอรี่เข้าใจไหมนะคะแล้วยิ่งในห้องประชุมที่มันโอ้โหที่มันดุเดือดที่มันเครียดอะไรต่ออะไรเนี่ยกระสุนทั้งนั้นเลยคุณกระสุนทั้งนั้นเลยฉะนั้นตัวใจของคุณนะถ้าไม่มี protection น่ะถ้าไม่มีไอ้กำแพงบ้านน่ะที่คุณเข้าไปในบ้านแล้วคุณปิดประตูใส่กลอนได้คุณเสร็จเลยนี่คือลักษณะของคนน่ะในสังคมเมืองที่เขาเสร็จกันแต่เขาไม่รู้เพราะพวกนี้มันไม่มีรูปธรรมมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแล้วเราก็พยายามคิดนะปลอบใจตัวเองฉันมีบ้านฉันมีเงินพอสมควรละฉันไม่ลำบากเอาคือเอาพวกนี้มากลบเข้าใจไหมในขณะที่ตัวเองเนี่ยนะถูกกระสุนเนี่ยนะของความคิดเนี่ยนะสาดอยู่ตลอดเวลาเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองทั้งสิ้นฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาใหญ่ของมนุษย์นะคะฉะนั้นในห้องประชุมอะไรแต่อะไรถ้าคุณไม่ต้องเป็นตัวสปีกเกอร์เข้าใจไหมถ้าคุณไม่คือไม่ต้องพูดน่ะอยู่ในฝ่ายรับฟังอย่างเดียวนะคะแล้วถ้ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากที่จะต้องอะไรเนี่ยนะคุณปิดที่เรียกว่าปิดทวารเนี่ยคืออย่ารับผัสสะเลยถ้าหลับตาเนี่ยมันอาจจะ obvious เกินไปอ่ะมันอาจจะชัดเจนวินี่หลับอีกแล้วตื่นอะไรแต่อะไรคุณอาจจะไม่ต้องหลับตาแต่เนี่ยรูปคำตรงนี้คุณพกติดตัวไว้คุณคว้าเลยแล้วคุณทำแบบไม่ต้องให้ใครเห็นเนี่ยมุดมืออยู่ใต้โต๊ะอยู่อะไรเนี่ยเอาผ้าคลุมเนี่ยแล้วคุณทำของตัวเองไปอย่างนี้ก็คือปิดไปเลยแล้วทำเนี่ยของตัวเองนะคะตรงนี้อ่ะคือการใช้เวลาที่จะป้องกันตัวใจของเราให้ปลอดภัยป้องกันตัวใจให้ปลอดภัยคุณต้องทำไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอันตรายมากเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องของอีก3ขันธ์นะคะเรื่องของความคิดเนี่ยที่อาจารย์เรียกว่าเจอรี่อ่ะเจอรี่ของเราเนี่ยคือศัตรูที่มันประชิดตัวใจของเราแล้วแต่เราไม่รู้เพราะมันมองไม่เห็นมันอยู่ในร่างกายเนี่ยใน 3D อันนี้เข้าใจมั้ยนะคะฉะนั้นวลีที่ว่าพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยบ้านกำแพงบ้านตรงนี้เนี่ยก็คือเกราะป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวใจของเราถ้าคุณไม่มีบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยนะประชิดคุณทันทีเลยคุณช่วยตัวเองไม่ได้เลยแล้วนี่คือสาเหตุใหญ่อะที่ทำให้โลกนี้เนี่ยมันวุ่นวายอย่างนี้ตรงเข้าใจมั้ยคะนะคะเข้าใจนะคะก็คำถามก็คือว่าเราจะอยู่กับเนี่ยอยู่กับโลกนี้เนี่ยได้อย่างไรฉะนั้นในภาคปฏิบัติเนี่ยนะไม่จำเป็นว่าที่ทำงานอะไรทุกเวลานาทีที่คุณนึกได้พอคุณนึกขึ้นมาได้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยเอาขึ้นมาเลยฉะนั้นอันนี้เนี่ยเก็บกับตัวนะคะเนี่ยผู้หญิงเราก็อย่างนี้เนี่ยได้สบายมากเลยไม่ทราบสีตกหรือเปล่าหวังว่าคงไม่ตกเนาะหวังว่าคงไม่ตกมันมีปีนึงที่สีดำด้วยแล้วมันตกอ่ะต้องระวังนะคะต้องระวังฉะนั้นอันนี้เนี่ยใส่เลยถ้าคุณเป็นผู้โดยสารไม่ได้ขับรถเองเป็นผู้โดยสารนะคะคุณก็สามารถที่จะทำอย่างนี้เนี่ยได้ถึงแม้ขับรถเองเนี่ยไอ้ตรงพวงมาลัยเนี่ยที่คุณจับเนี่ยพวงมาลัยนะคะลมหายใจอยู่ตรงนี้พวงมาลัยเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะทำอะไรก็ได้นะพูดไปพูดมาที่จะให้มีความรู้สึกที่มันเด่นขึ้นมามีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกคุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะคะเทคนิคที่ดิฉันให้คุณเนี่ยในเรื่องของสติปัฏฐาน4วิปัสสนาเนี่ยไม่ได้เป็นเทคนิคที่เป็นไปตามประเพณีอันนี้เนี่ยแหวกม่านประเพณีแบบสุดๆเลย
คือแทนที่จะมาเนี่ยเดินจงกรมอะไรต่ออะไรอย่างนี้ดิฉันไม่ได้หมายความว่าเดินจงกรมผิดถ้าคุณเนี่ยทำตามประเพณีได้ทำไปมีโอกาสทำเนี่ยทำไปจะไปเข้าคอร์สอะไรต่ออะไรที่เท่าทำเนี่ยอันนั้นเรียกว่าคือพยายามที่จะให้มีมันหลากหลายไงมันมีกลุ่มคนน่ะที่ไม่อยากจะเข้าวัดไม่อยากจะไปนั่งอย่างนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่อยากไปเดินช้าๆอ่านี่คืออีกทางหนึ่งนี่คืออีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกอันนี้ไม่ได้เป็นทางเลือกที่เป็นไปตามประเพณีแต่ไม่ได้หมายความว่าผิดนะคะดิฉันแหวกม่านประเพณีออกมาที่จะทำให้สิ่งที่ทำได้ยากทำได้ง่ายขึ้นทำได้ง่ายขึ้นเนี่ยเสาหลักอันนี้เนี่ยนะคะเสาหลักอันนี้เนี่ยทำให้มันเด่นให้มันเด้งขึ้นมาเลยที่คุณจะได้ทำได้ง่ายๆขึ้นนะคะอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนแต่อาจจะเหมาะกับบางคนนะคะอาจจะเหมาะกับบางคนคุณก็ดูแล้วกันใน2วันนี้ถ้าคุณฟังเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วมันเหมาะกับฉันคุณก็ทำต่อไปแต่ถ้าทำแล้วฉันไม่ชอบเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่มาตกตีจนลุ่งเจอรี่ทำอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยถ้าคุณคิดว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วไม่เหมาะกับคุณก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปหาวิธีการน่ะที่เหมาะกับคุณนะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องการบีบบังคับดิฉันแค่เรียกว่าหยิบยื่นเนี่ยอีกทางออกหนึ่งให้คุณเท่านั้นแล้วดูว่ามันเหมาะกับคุณไหมนะคะเพราะว่าถ้าทำไปแล้วดิฉันมีที่คนเขาอีเมลเข้ามานะคะดิฉันกับผมฝึกวิปัสสนามานะคะ25ปีแล้วแต่ยังรู้สึกว่ามันไม่ไปไหนเลยอ่ะแล้วสงสัยว่าเดินถูกทางหรือเปล่าถ้าคุณฝึก20-25ปีนะแล้วยังมานั่งถามว่าเดินถูกทางไหมอุ้ยคุณต้องตอบตัวเองแล้วมันไม่ใช่อ่ะถ้าคุณเดินถูกทางนะคุณจะไปได้เร็วมากเหมือนกับกินยาเนี่ยนะถ้ากินยาถูกขนานถูกโรคเนี่ยนะมันหายเร็วมากเลยใช่ไหมแต่ถ้ากินผิดขนานเนี่ยโหยมันเอ๊ะทำไมฉันไม่หายสักทีนี่คือยาแก้ทุกข์ของพระเจ้าถ้าคุณกินถูกขนานนะคะทำแล้วมันถูกฉลองคุณจะหายเร็วการก้าวหน้าของคุณเนี่ยจะก้าวหน้าได้เร็วแล้วคุณจะต้องรู้เองด้วยนะคะคุณจะต้องรู้เองเพราะว่านี่เป็นสัจธรรมโอเคเข้ามากันหมดแล้วนะคะใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะนะคะอย่าคุยเส้นกันและกันแต่คุยกับดิฉันได้ถามดิฉันถามได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาขันห้าให้เสร็จก่อนเนาะนะ